ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะจริงๆต้องบอกว่าต้อนรับสู่ห้องสมุดหลังใหม่ห้องสมุดที่คุณสามารถจะฟังได้ที่นี่แล้วก็สำหรับวันนี้ค่ะเป็นตอนที่10แล้วนะคะของเรื่องคนไทยทิ้งแผ่นดินผลงานการประพันธ์ของคุณสัญญาผลประสิทธิ์ค่ะเป็นนวนิยายที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมเขียนดีของมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีประเทศไทยเมื่อปี2516ห้องสมุดหลังใหม่นำมาเล่าให้คุณได้ฟังเพื่อความเข้าใจในจิตวิญญาณของความเป็นไทยไทยที่ไม่มียอยักษ์นะคะสลายไม้มาลายทอทหารคนไทยทิ้งแผ่นดินวันนี้ถึงตอนที่10นะคะเราก็เดินทางกันมาพอสมควรแล้วก็ได้รู้จักตัวละครหลายตัวแล้วความเดิมตอนที่แล้วค่ะกูชินได้นางยมโดยเป็นภรรยานะคะแล้วก็ได้ครองแคว้นยูโรข้างฝ่ายคำอ้ายยุให้ขุนจาดจ้างคำสินจากแคว้นขานุให้มาตียูโรสีเผายกทัพมาช่วยกูชินรบปรากฏว่าสีเผาเนี่ยรบชนะค่ะได้นางสร้อยสนเป็นภรรยาแล้วก็ได้อยู่ในแคว้นขานุส่วนคำอ้ายจอมยุยงก็ยุให้ขุนจาดจัดการสีเมฆแห่งภูสันตองซึ่งตอนนี้มีท่าทีกระด้างกระเดื่องจากขุนจาดกับขุนจาดนะคะขุนจาดเรียกสีเมฆเข้าพบแล้วก็ขอให้สีเมฆเนี่ยไปยึดแคว้นภูสันตองทั้งหมดนี้เป็นคนไทยด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าอยู่กันแบบกระจัดกระจายตัวใครตัวมันแคว้นใครแคว้นมันถ้าสามารถจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้ก็จะมีกำลังมีพลังมิใช่น้อยนะคะตอนนี้มีตัวละครมาใหม่อีกหนึ่งตัวก็คือสีเมฆสีเมฆจะยอมหรือไม่กับการที่ขุนจาดเนี่ยจะให้ภูสันตองของสีเมฆไปยึดแคว้นขานุไว้ในปกครองนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปสีเมฆจะยอมไหมในการที่จะไปยึดแคว้นขานุให้กับขุนจาดติดตามได้เลยค่ะคนไทยทิ้งแผ่นดินตอนที่10สีเมฆกล่าวว่าเจ้าเมืองจะให้ข้าทำสิ่งใดข้ามิได้รังเกียจแต่ที่เราจะเอาแคว้นขานุแล้วก็แคว้นยูโรมาไว้ในอำนาจนั้นคิดว่าสมควรแล้วหรือในเมื่อการกระทำเช่นนี้จะทำให้เราเป็นศัตรูกับลือและแคว้นไทยอื่นๆอันหนึ่งเล่าสาเหตุที่จะให้เรายึดแคว้นทั้งสองโดยเราไม่ถูกตำหนิได้ก็ต่อเมื่อชาวเมืองไม่พอใจการปกครองของผู้ปกครองในเวลานี้แล้วก็มาขอให้เราช่วยเหลือแต่ข้าไม่เคยได้ยินว่าชาวเมืองทั้งสองต้องการเช่นนั้นมีแต่ชาวเมงเท่านั้นที่กำลังออกห่างจากฝ่ายปกครองของเราและกำลังหันหลังให้แก่ฝ่ายปกครองข้าเห็นว่าเราควรจัดภายในบ้านของเราให้เรียบร้อยซะก่อนที่จะไปยุ่งกับบ้านอื่นที่คนอื่นปกครองอยู่ขุนจัดได้ฟังเช่นนั้นก็โกรธค่ะแต่ก็เกรงใจสีเมฆไม่กล้าที่จะทำอะไรรุนแรงขุนจาดจึงลุกไปจากที่ประชุมสีเมฆถอนใจแล้วก็กล่าวกับผู้ที่มาร่วมประชุมว่าเมื่อจะเมืองไม่ฟังความเดือดร้อนของชาวบ้านแล้วบ้านเมืองจะเป็นสุขได้อย่างไรกันสีเมฆก็ลุกออกมาข้างนอกเมื่อออกมาถึงประตูเจ้าพลก็มาบอกกับสีเมฆว่าข้าเคยเตือนพ่อข้าครั้งหนึ่งแล้วเรื่องความไม่พอใจของราษฎรแต่พ่อข้ากลับข้าโทษไว้ว่าถ้าข้าพูดอีกครั้งหนึ่งข้าจะต้องตายสูกล้ากล่าวเช่นนั้นสูไม่กลัวภัยเกิดแก่ตัวหรือเจ้าพลนี่เป็นลูกของขุนจาดที่เคยถูกพ่อดุไปแล้วเพราะไม่เห็นด้วยกับพ่อ
จ้าพลเอ่ยเวลานี้ราษฎรกำลังเดือดร้อนควรหรือที่ข้าจะนิ่งเฉยอยู่ข้าเองก็เป็นผู้ปกครองราษฎรคนหนึ่งถ้าข้าไม่ทำหน้าที่อันจำเป็นของข้าแล้วใครล่ะจะทำกล่าวแล้วสีเมฆก็กลับอย่างที่พักของตนเย็นนั้นขุนจาดก็เรียกลูกชายคือเจ้าพลไปพบแล้วก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเขาโกรธเจ้าเมืองภูสันตองมากเกินไปแล้วก็ให้เจ้าพลไปบอกสีเมฆว่าขออภัยที่ทำกิริยาไม่สมควรแล้วก็บอกว่าคืนนี้จะขอเชิญสีเมฆมากินอาหารในวังเพื่อที่จะได้ปรึกษางานของบ้านเมืองว่าควรจะทำประการใดเจ้าพลก็ดีใจที่พ่อพูดเช่นนั้นก็รีบไปบอกสีเมฆตามที่ขุนจาดผู้เป็นบิดาได้บอกมาสีเมฆก็บอกว่าตัวเขานั้นเป็นเสมือนบ่าวของเจ้าเมืองเมงจะไปถือโทษโกรธเคืองขุนจาดได้อย่างไรแล้วก็บอกเจ้าพลบอกว่าให้กลับไปบอกขุนจาดว่าตกค่ำเขาจะเข้าไปในวังตามคำเชิญเพื่อที่จะได้ปรึกษาหารือกันเจ้าพลก็นำความมาแจ้งขุนจาดเมื่อเจ้าพลออกไปแล้วขุนจาดก็บอกกับเจ้าพรายแต่บอกอีกแบบหนึ่งว่าที่ข้าเรียกสีเมฆเข้ามาในวังคืนนี้เพราะข้าเห็นว่าสีเมฆไม่ใช่คนของเราแล้วหากให้กลับไปภูสันตองก็จะเป็นภัยแก่เราเพราะว่าภูสันตองเป็นทำเลมั่นคงหากสีเมฆยกธงขบถขึ้นที่นั่นเราจะทำลายได้ยากข้าจะกำจัดสีเมฆซะในคืนนี้สู่จงเตรียมทหารถืออาวุธเอาไว้ให้พร้อมเมื่อข้ากินอาหารแล้วและเข้ามาในห้องนี้สู่จงฆ่าสีเมฆซะเจ้าพรายก็เตรียมคนสนิท15คนไปซุ่มไว้อีกด้านหนึ่งของห้องอาหารพอตกค่ำสีเมฆเข้าวังขุนจาดก็เชิญให้นั่งข้าขออภัยที่วันนี้ข้าเอาแต่ใจตัวเองไม่ฟังความจากสูให้ตลอดข้าจึงเชิญสูมาเพื่อปรึกษาว่าเราควรจะทำประการใดเมืองเมงจึงจะเป็นสุขและราษฎรจะนับถือฝ่ายปกครองจากนั้นขุนจาดก็ให้คนยกอาหารออกมาฝ่ายเจ้าพลนึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะพ่อของตนเนี่ยอาจจะอาศัยความสนิทสนมของตนที่มีกับสีเมฆเพื่อให้ตนไปลวงสีเมฆเข้ามาฆ่าซะในวังเจ้าพลเข้าไปในวังก็เห็นเจ้าพรายกับทหาร15คนถืออาวุธนั่งเงียบในห้องที่ติดกับห้องที่ขุนจาดเชิญสีเมฆมากินข้าวเจ้าพลก็รู้ทันทีนะคะว่าขุนจาดผู้เป็นพ่อเนี่ยคงจะเก็บสีเมฆวันนี้แหละเจ้าพลก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรหากจะเข้าไปบอกสีเมฆก็คงจะถูกฆ่าพร้อมกับสีเมฆแน่ๆครั้นเห็นบ่าวเอาของหวานเข้าไปในห้องเจ้าพลก็คิดว่าในไม่ช้าก็คงจะต้องถึงเวลาที่ขุนจาดจะจัดการเก็บสีเมฆเป็นแน่แท้พอดีบ่าวคนหนึ่งถือจานของหวานออกมาเจ้าพลก็ถามบอกว่าสูจะเอาของหวานจานนี้ไปให้ใครบ่าวคนนั้นก็บอกว่าจะเอาไปให้สีเมฆเจ้าพลก็นึกวิธีขึ้นมาได้แล้วก็เอาจานนั้นมาจากมือบ่าวขีดรูปดาบที่หน้าขนมแล้วก็ส่งคืนให้บ่าวแล้วก็บอกว่าสูเอาไปให้สีเมฆได้แล้วบ่าวผู้นั้นนำจานขนมไปวางที่หน้าสีเมฆสีเมฆเห็นรูปดาบบนขนมก็นึกเฉลียวใจเมื่อมองออกไปข้างนอกเห็นเจ้าพลยืนจ้องเขาสีเมฆก็รู้ว่ารูปดาบนั้นคือการเตือนให้ระวังภัยทีนี้เมื่อทุกคนกินของหวานเรียบร้อยขุนจาดก็ชวนสีเมฆให้ไปปรึกษาที่ห้องข้างในตอนนี้สีเมฆก็เริ่มรู้แล้วว่าความตายรอเขาอยู่ในห้องนั้นสีเมฆก็เลยบอกว่างานแผ่นดินนั้นถ้าเกี่ยวกับความทุกข์สุขของราษฎรก็คงไม่ใช่เรื่องลับพรุ่งนี้ปรึกษากันต่อหน้าพนักงานทั่วไปก็ได้บัดนี้สมควรแก่เวลาแล้วข้าขอลาขุนจาดก็ไม่ยอมบอกว่าเวลานี้ยังหัวค่ำนะแล้วขุนจาดก็ดึงสีเมฆจะให้ไปห้องข้างในให้ได้สีเมฆก็ยึดคอขุนจาดเอาไว้ชักดาบออกมาแล้วก็บอกว่า
ใครซ่อนอยู่ในห้องในออกมาหาไม่ข้าจะฟันคอขุนจ่าซะเจ้าพรายได้ยินดังนั้นก็เปิดประตูออกมาสีเมฆก็สั่งแก่ขุนจ่าว่าสู่จงสั่งให้ทหารนำม้ามาให้ข้าที่หน้าวังเดี๋ยวนี้ขุนจ่ากลัวก็สั่งให้ทหารนำม้าของตนมาแล้วสีเมฆก็ลากขุนจ่าออกมาข้างนอกแล้วก็กล่าวแก่เจ้าพรายว่าหากเจ้าพรายนำทหารตามมาตนก็จะฆ่าขุนจ่าทิ้งซะแต่หากไม่ตามก็จะปล่อยขุนจ่าให้กลับมาเองจากนั้นสีเมฆก็นำขุนจ่าขึ้นม้าไปกับตนเจ้าพรายกับทหารก็ไม่กล้าตามสีเมฆไปได้ครู่ใหญ่ก็ปล่อยขุนจ่าลงจากม้าและกล่าวว่าเมืองภูสันตองนั้นเข้ารวมกับแคว้นเมงด้วยความสมัครใจเพื่อหวังจะได้พึ่งพาซึ่งกันและกันแต่สูกลับจะสังหารข้าต่อไปนี้ข้าจะไม่ถือว่าสูเป็นเจ้าเมืองอีกต่อไปถึงแม้ภูสันตองจะเป็นเมืองบนที่สูงและไม่มีทางติดต่อกับแคว้นอื่นได้นอกจากจะผ่านเมืองเมงเราชาวภูสันตองจะยอมอดตายดีกว่าจะมาพึ่งเจ้าเมืองใจบาปหยาบช้าเช่นสูว่าแล้วสีเมฆก็ขับม้ากลับมายังภูสันตองเมื่อมาถึงบ้านภรรยาที่ชื่อว่านางเพ็งเฮือนก็ถามว่าไปเมืองเมงคราวนี้ทำไมกลับมาเร็วกว่าทุกครั้งแถมยังมีสีหน้าไม่สบายถามสีเมฆว่าได้รับความเดือดร้อนอย่างไรสีเมฆก็เล่าให้ภรรยาฟังแล้วก็บอกว่าถ้าตนไม่ได้ขบฏขุนจาดขุนจาดก็จะหาว่าขบฏแล้วก็จะหาทางยกทัพมาทำลายสีเมฆก็บอกว่าเป็นห่วงภรรยาเพราะว่าต่อไปนี้จะมีแต่ความทุกข์และความกังวลใจจนกว่าการศึกจะเสร็จไปคือนับแต่นี้ชีวิตก็คงจะไม่มีความสงบสุขแล้วล่ะต่อให้ไม่ทำอะไรก็โดนอยู่ดีนางเพ็งเฮือนก็บอกว่าสูอย่าได้ห่วงข้าเลยข้ามิใช่แต่เพื่อนร่วมที่นอนกับสูแต่จะเป็นเพื่อนตลอดไปไม่ว่าจะทุกปานใดและเมื่อข้ามีสามีที่น้ำใจสูงเช่นนี้แล้วข้าก็พร้อมที่จะพบอันตรายร่วมกับสูขอสูอย่าเป็นห่วงจงคิดสู้กับคนโหดร้ายต่อไปเถิดสีเมฆได้ฟังภรรยาพูดเช่นนั้นก็โอบกอดภรรยาไว้แล้วก็ออกมาสั่งทหารให้เตรียมพร้อมประกาศว่าขุนจาดปกครองราษฎรมา25ปีทุกคนอยู่อย่างทาสมาตลอดบัดนี้แขวงภูสันตองไม่อาจจะทนต่อไปได้ไม่ขออยู่ใต้อำนาจการปกครองของขุนจาดอีกต่อไปผู้ใดหรือแขวงใดจะขับไล่ขุนจาดออกจากการเป็นเจ้าเมืองขอให้มาร่วมกับชาวภูสันตองเพราะว่าที่ผ่านมาผู้คนก็ยอมขุนจาดมาโดยตลอดเพราะขุนจาดเนี่ยไม่ใช่เป็นคนไม่ได้เป็นผู้ปกครองที่ดีนักชาวเมงเมื่อรู้ว่าตอนนี้สีเมฆแข็งเมืองต่อขุนจาดก็มาสมัครกับสีเมฆเป็นอันมากขุนจาดเมื่อทราบดังนั้นก็ออกประกาศว่าตอนนี้สีเมฆได้ทำการขบฏต่อแผ่นดินถ้าชาวเมงคนใดหายไปจากบ้านเกิน3วันจะถือว่าคนคนนั้นไปช่วยพวกขบฏครอบครัวจะถูกลงโทษถึงตายเมื่อประกาศเช่นนี้ชาวเมงก็เป็นห่วงครอบครัวไม่กล้าไปสมัครกับสีเมฆอีกต่อไปจากนั้นขุนจาดก็ยกทัพไปยังแขวงภูสันตองให้เจ้าพรายเป็นทัพหน้าขุนจาดเป็นทัพหลวงเมื่อสีเมงรู้ว่าขุนจาดยกทัพมาก็ยกทัพออกจากเมืองมุ่งมายังทัพขุนจาดแล้วก็พบกันที่ลำน้ำยวงที่นั่นมีลูกเนินสูงติดต่อกันเป็นทอดๆสีเมฆขึ้นไปบนลูกเนินแห่งหนึ่งแล้วมองไปทางทัพของขุนจาดที่ตั้งค่าอยู่ฝั่งน้ำตรงข้ามเห็นขุนจาดมีทหารมากกว่าฝ่ายตนสีเมฆก็ถอยทหารจากทุ่งขึ้นไปตั้งอยู่บนเนินวันนั้นฝนตกหนักลำน้ำยวงขึ้นสูงขุนจาดก็ให้พักพลอยู่ก่อนพอรุ่งเช้าน้ำลดและหมอกลงจัดเจ้าพรายก็กล่าวแก่ขุนจาดว่าเป็นโอกาสของเราแล้วจงรีบยกทัพข้ามเถิดข้าศึกขัดขวางเราได้ยาก
พราะหมอกลงจัดมองไม่เห็นกันขุนจ่าเห็นด้วยกับลูกชายก็สั่งให้ถอนค่ายและให้ทหารข้ามลำน้ำยวงไปสีเมฆขณะนั้นนำทหารคอยทีอยู่บนเชิงเขาทหารเมงไม่อาจจะมองเห็นทหารฝ่ายภูสันตองได้สีเมฆเห็นทหารของขุนจาดกำลังข้ามน้ำแบบไม่ทันระวังตัวก็ถือโอกาสยกทหารออกโจมตีทหารที่อยู่ข้างหลังขึ้นมาช่วยไม่ทันและที่ขึ้นมาบนฝั่งแล้วก็ถูกพวกของตนดันถอยหลังกลับไปอีกทหารเมงเหยียบกันบาดเจ็บล้มตายก็มากสีเมฆนำทหารของตนไล่ฆ่าฝ่ายเมงอยู่จนสายทัพของขุนจาดจึงถอยกลับไปได้แต่ก็ทิ้งศพทหารฝ่ายตนเอาไว้300เศษส่วนสีเมฆเสียทหารไป10คนและบาดเจ็บ20คนคือสูญเสียน้อยกว่ากันมากแล้วสีเมฆก็ให้ทหารลงมาตั้งค่ายในทุ่งริมลำน้ำเพื่อต้านทานทัพเมงต่อไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามได้หลังเพลงนี้ค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินข้างฝ่ายของขุนจาดเมื่อสำรวจทหารของตนแล้วก็กล่าวแก่เจ้าพรายลูกชายว่าถึงแม้ว่าฝ่ายเราจะเสียหายไปมากในวันนี้แต่กำลังของฝ่ายเราก็ยังมีมากอยู่พรุ่งนี้สูจงนำทหารข้ามฝั่งไปอีกเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้การศึกล่าช้าไปแคว้นอื่นๆอาจจะออกมาสมทบกับสีเมฆได้แล้วเราจะทำศึกลำบากขึ้นสั่งการแล้วขุนจาดก็เอาเงินทองออกแจกทหารของตนและในวันรุ่งขึ้นก็ให้ทหารข้ามลำน้ำไปอีกสีเมฆก็ให้ทหารของตนยิงธนูกราดมาฝ่ายทหารเมงก็ประสานแนวเข้าชิดกันและใช้โล่ป้องกันลูกธนูไว้ส่วนที่เข้ามาถึงฝั่งก็พยายามปีนขึ้นไปทหารของสีเมฆก็ใช้หอกยาวแทงลงมาทหารเมงที่ขึ้นฝั่งมาได้แล้วก็ถูกฝ่ายสีเมฆใช้ดาบเข้าต่อสู้ชิดตัวการสู้รบดำเนินอยู่โดยฝ่ายเมงก็พยายามจะยึดฝั่งเป็นที่มั่นให้ได้แต่ก็ยึดไม่ได้ข้างฝ่ายภูสันตองก็พยายามที่จะขับไล่ฝ่ายเมงออกไปแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะขับไล่ได้คือสู้กันอย่างดุเดือดพอถึงเที่ยงวันก็มีเสียงโห่ร้องดังมาจากหลังค่ายของขุนจาดทหารที่รักษาค่ายวิ่งมายังริมน้ำแล้วก็ร้องบอกว่าค่ายถูกปล้นทหารเมงเมื่อได้ยินก็หมดกำลังใจต่างถอยมายังฝั่งของตนสีเมฆก็นำทหารไล่ตามมาขุนจาดเห็นควันไฟตลบก็รู้ว่ามีทัพอื่นมาช่วยสีเมฆแน่ๆจึงนำทหารหนีไปทางเมืองเมงเมื่อสีเมฆมาถึงค่ายของขุนจาดเห็นทหารจำนวนหนึ่งกำลังเก็บสิ่งของในค่ายชุลมุนอยู่สีเมฆก็ถามว่าแม่ทัพที่นำพวกสูงมาช่วยข้าอยู่ที่ใดทหารเหล่านั้นก็บอกอยู่ทางด้านหลังค่ายสีเมฆไปทางด้านหลังเห็นชายคนหนึ่งก็จำได้ว่าเป็นฟ้าเกิดฟ้าเกิดเป็นผู้ครองแคว้นมงทุมซึ่งเป็นเพื่อนกันสีเมฆก็ดีใจตรงเข้าไปทักทายตบไหล่ตกหลังเพื่อนด้วยความยินดีฟ้าเกิดก็บอกว่าตัวเขาเองก็เกลียดการปกครองของขุนจาดอยู่แล้วไม่ชอบอยู่แล้วเมื่อรู้ว่าสีเมฆแข็งเมืองก็เลยถือโอกาสยกทัพมาช่วยเมื่อมาถึงที่นี่เห็นขุนจาดนำทัพข้ามลำน้ำไปก็เลยถือโอกาสเข้าปล้นค่ายผลก็เป็นอย่างที่สีเมฆเห็นอยู่นี้เองเพราะว่าขุนจาดเนี่ยพาทหารบุกไปข้างหน้าไม่ได้ระวังค่ายก็โดนตีตลบหลังสีเมฆก็บอกว่าการที่ฟ้าเกิดมาช่วยวันนี้เนี่ยเขายินดีนะและถ้าหากจะร่วมมือกันก็พอจะสู้ขุนจาดได้ข้าจะรีบยกทหารติดตามขุนจาดไปส่วนค่ายนี้ข้ายกให้สู
เป็นรางวัลที่มาช่วยข้าเมื่อเก็บทรัพย์สินหมดแล้วขอให้ตามทัพข้าไปเราจะเข้าเมืองเมงในไม่ช้าแล้วสีเมฆก็นำทหารติดตามขุนจาดไปครั้นค่ำลงก็ให้ทหารหยุดพักเพื่อรุ่งขึ้นจะได้ติดตามขุนจาดต่อไปวันรุ่งขึ้นฟ้าเกิดนำทัพของตนตามมาทันทัพทั้งสองมุ่งตรงไปยังเมืองเมงปรากฏว่าก็มีชาวบ้านมาต้อนรับทัพทั้งสองเป็นอันดีขุนจาดเห็นว่าจะต่อสู้อยู่นอกเมืองไม่ได้จึงให้ปิดประตูเมืองและให้ทหารเนี่ยรักษาเชิงเทินเอาไว้สีเมฆกับฟ้าเกิดก็สั่งให้ทหารล้อมเมืองโดยทัพของสีเมฆล้อมด้านตะวันตกและด้านเหนือส่วนทัพของฟ้าเกิดล้อมด้านตะวันออกและด้านใต้สีเมฆขับม้าเข้าไปใกล้ประตูเมืองแล้วก็ร้องตะโกนท้าทายให้ขุนจาดออกมาเจรจาขุนจาดก็ออกมายังหอคอยร้องถามสีเมฆว่าสู้ขบถต่อข้ายังจะมีอะไรเจรจากับข้าอีกหรือข้าไม่ได้ขบถต่อผู้ใดแต่สูต่างหากที่ขบถต่อชาวเมืองทั่วไปสูไม่ทำหน้าที่ของผู้ปกครองข้าต้องการให้สูออกไปจากเมืองเมงเพราะราษฎรไม่ต้องการสูแล้วหากไม่ยอมออกไปข้าจะเข้าทำลายเมืองแล้วก็จับสูฆ่าซะขุนจัดได้ฟังเช่นนั้นก็โกรธสั่งให้ทหารประดมยิงธนูไปยังสีเมฆสีเมฆเอาโล่บังไว้แล้วก็ร้องสั่งให้ทหารเข้าปีนกำแพงทหารภูสันตองกับทหารมงทุมก็โห่ร้องประดาเข้าไปฝ่ายเมงก็ทุ่มก้อนหินลงมาและทหารที่ปีนขึ้นกำแพงถูกฝ่ายทหารเมงแทงตกลงมาสีเมฆเห็นเหลือกำลังก็ให้ทหารฝ่ายตนถอยแต่ว่าให้ล้อมเมืองเมงไว้ต่อไประหว่างที่ล้อมเมืองอยู่นั้นทหารของฟ้าเกิดก็ออกฉกชิงทรัพย์สินของราษฎรบ้างฉุดคร่าหญิงบ้างชาวเมืองก็มาร้องต่อสีเมฆสีเมฆก็ไปหาฟ้าเกิดแล้วก็ไปเตือนที่สูกับข้าเอาชีวิตมาเสี่ยงครั้งนี้มีใช่เพื่อสร้างอำนาจให้กับตนเองแต่เพราะว่าขุนจากปกครองไม่ดีทำให้ราษฎรเดือดร้อนบัดนี้ทหารของเรากลับมาทำความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรเสียเองเช่นนี้แล้วราษฎรเขาจะคิดอย่างไรสูจงเอาทหารที่ทำผิดมาลงโทษเสียเถิดฟ้าเกิดเห็นด้วยก็ชำระความให้กับชาวเมงประกาศว่าหากทหารคนใดกระทำผิดจะถูกลงโทษหนักขึ้นทหารเมืองมงทุมก็ไม่พอใจทีนี้ในกองทัพนั้นมีบุญเกิงเป็นใหญ่รองจากฟ้าเกิดแล้วก็เป็นคนที่มีความมักใหญ่ใฝ่สูงอยากจะเป็นเจ้าเมืองมงทุมอยู่ก็ยุยงทหารให้เกลียดฟ้าเกิดขุนจ่าถูกล้อมอยู่หนึ่งเดือนทหารก็อดอยากทะเลาะวิวาทตายไปหลายคนด้วยเรื่องเสบียงขุนจาดก็ถามคำอ้ายที่ปรึกษาบอกว่าคำอ้ายเนี่ยเป็นคนที่มีอุบายอยู่เสมอตอนนี้ขุนจาดเข้าตาจนแล้วจะคิดอ่านประการใดดีคำอ้ายก็บอกว่าข้าพอจะให้ทัพสีเมฆแตกไปได้เพราะว่าผู้ช่วยของฟ้าเกิดนั้นชอบพอกับข้ามาตั้งแต่เยาว์แล้วคำอ้ายก็แนะอุบายขุนจัดฟังแล้วก็เห็นด้วยผู้ช่วยของฟ้าเกิดก็คือบุญเกิงนั่นเองคือก็เป็นคนที่นิสัยไม่ดีเหมือนกันวันรุ่งขึ้นเจ้าพรายกับคำอ้ายก็เปิดประตูเมืองแล้วก็ให้ทหารถือธงตรงไปยังค่ายของสีเมฆสีเมฆเห็นฝ่ายเมงส่งทูตมาก็ให้ทหารนำทูตเมงมายังกระโจมของตน
แล้วเจ้าพรายก็กล่าวแก่สีเมฆว่าฝ่ายเราจะยอมจำนนและเจ้าเมืองจะออกจากเมืองไปตามความประสงค์ของสูแต่เรามีหลายอย่างที่จะต้องตกลงกันเช่นเรื่องทรัพย์สินและบริวารของเจ้าเมืองเรื่องทหารที่ช่วยเจ้าเมืองและเวลานี้เจ้าเมืองยังไม่รู้ว่าแคว้นใดจะยอมให้เราอาศัยได้หากสูจะให้เราจำนนโดยดีก็จะต้องเจรจากันและให้ฟ้าเกิดมายินยอมด้วยสีเมฆบอกว่าข้าเองก็ไม่ประสงค์จะตกลงเรื่องใดโดยไม่ให้ฟ้าเกิดรู้เห็นและตกลงด้วยจากนั้นเจ้าพรายก็ออกมาเจรจาหย่าศึกกับสีเมฆแล้วก็ฟ้าเกิดคำอ้ายก็ตามมาด้วยโดยมีถุงทองผูกติดมากับหลังม้าและเมื่อเจ้าพรายเจรจากับสีเมฆและฟ้าเกิดอยู่คำอ้ายก็หาโอกาสไปเจอกับบุญเกิงบุญเกิงกับคำอ้ายนี่เป็นเพื่อนกันเมื่อบุญเกิงรู้ว่าสหายเก่ามาหาก็ออกมาต้อนรับแล้วก็ถามคำอ้ายว่าการหย่าศึกจะเสร็จเมื่อใดคำอ้ายก็บอกว่ายังเจรจาตกลงกันไม่ได้เพราะว่าสีเมฆกับฟ้าเกิดเนี่ยเรียกทองเป็นค่าทำขวัญจากขุนจัดมากเกินไปก็โกหกบุญเกิงก็บอกเอ๊ะไม่เห็นฟ้าเกิดบอกเลยนี่ว่าจะได้ทองเป็นค่าทำขวัญคำอ้ายก็ยุยงบอกว่าแต่สูกับฟ้าเกิดนับถือกันอยู่ไม่ใช่หรือบุญเกิงเชื่อคำอ้ายแล้วก็อยากจะเป็นเจ้าเมืองอยู่แล้วก็เลยบอกว่าข้าเลิกนับถือเจ้าเมืองคนนี้มานานแล้วเพราะเขาไม่เคยเห็นแก่พวกพ้องแต่ข้ามิรู้จะทำประการใดข้าจะทำให้ทหารรักข้าก็ไม่อาจจะทำได้เพราะทหารชอบสินจ้างแต่ข้าไม่มีให้ครั้นจะไปพึ่งขุนจาดขุนจาดก็จะหมดอำนาจอยู่แล้วคำอ้ายก็เลยนำทองที่ผูกติดหลังม้าเอามาให้กับบุญเกิงแล้วก็บอกว่าขุนจาดจะหมดอำนาจก็หาไม่แต่ขุนจาดไม่ต้องการให้เสียเลือดเนื้อจึงยังไม่นำทหารออกรบหากสูประสงค์จะเป็นเจ้าเมืองมงทุมแทนฟ้าเกิดจงเอาทองถุงนี้แจกจ่ายทหารและกำจัดฟ้าเกิดซะพรุ่งนี้ข้าจะนำทองมาให้อีกแล้วคำอ้ายก็ลาไปบุญเกิงจึงให้คนสนิทของตนนำทองแจกจ่ายทหารแล้วก็บอกทหารเหล่านั้นว่าฟ้าเกิดได้ทองเป็นค่าทำขวัญจากขุนจาดมากแต่เก็บเอาไว้เป็นส่วนตัวเสียคนเดียวทหารเมืองมงทุมหลงเชื่อก็พากันเกลียดฟ้าเกิดครั้นวันรุ่งขึ้นขณะที่ฟ้าเกิดกับสีเมฆเจรจากับเจ้าพรายคำอ้ายก็แอบนำทองมาให้บุญเกิงอีก3ถุงแล้วก็แนะอุบายให้บุญเกิงรับคำแล้วก็นำทอง3ถุงไปซ่อนไว้ในกระโจมของฟ้าเกิดพอตกบ่ายฟ้าเกิดกลับมาที่ค่ายบุญเกิงออกไปต้อนรับเมื่อฟ้าเกิดเดินขึ้นหน้าไปบุญเกิงก็ชักดาบฟันฟ้าเกิดตายจากนั้นก็เรียกทหารมาชุมนุมแล้วก็บอกว่าทหารทั้งหลายที่ข้าสังหารฟ้าเกิดเพราะฟ้าเกิดไม่เชื่อต่อทหารของตนฟ้าเกิดได้ท้องเป็นค่าทำขวัญจากขุนจาดแต่กลับเก็บเงียบไว้เป็นส่วนของตนปล่อยให้ทหารอดอยากถ้าไปทำผิดต่อชาวบ้านบ้างเล็กน้อยฟ้าเกิดกลับลงโทษหนักข้าเห็นว่าคนที่ทรยศต่อทหารของตนเช่นนี้ไม่สมควรที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วบุญเกิงก็สั่งให้ทหารค้นกระโจมของฟ้าเกิดซึ่งก็ได้ทอง3ถุงที่แอบเอาไปเก็บไว้ทำให้ทหารหลงเชื่อคำของบุญเกิงบุญเกิงนำทองนั้นแจกทหารก็พอใจแล้วก็ยกบุญเกิงเป็นแม่ทัพแล้วบุญเกิงก็นำทหารออกโจมตีค่ายของสีเมฆตามที่คำอ้ายบอกเอาไว้ข้างฝ่ายขุนจาดนั้นเมื่อคำอ้ายมาแจ้งบอกว่าตอนนี้ชักชวนบุญเกิงเป็นพวกได้สำเร็จแล้วก็สั่งให้ทหารเตรียมตัวอยู่และเมื่อเห็นทหารเมืองมงทุมออกโจมตีค่ายของสีเมฆขุนจาดก็นำทหารออกมาช่วยบุญเกิง
ทหารฝ่ายภูสันตองถูกฆ่าฟันสิ้นชีวิตเป็นอันมากสีเมฆเห็นว่าไม่อาจจะสู้ต่อไปได้ก็นำทหารหนีไปเมื่อสีเมฆมาถึงภูสันตองก็ให้ทหารซ่อมแซมค่ายคูเมืองเอาไว้ให้มั่นคงชาวภูสันตองนั้นมีใจรักเจ้าเมืองของตนก็ออกมาช่วยด้วยความเต็มใจฝ่ายหญิงก็พากันตัดผมมาทำเป็นสายธนูให้ทหารคือช่วยกันทั้งหญิงทั้งชายฝ่ายนางเพ็งเฮือนภรรยาสีเมฆก็ช่วยสามีดูแลชาวเมืองให้มีน้ำใจสู้กับขุนจาดต่อไปฝ่ายขุนจาดเมื่อสีเมฆไปแล้วก็รับทหารของบุญเกิงไว้เป็นของตนแล้วก็แต่งตั้งบุญเกิงให้เป็นเจ้าเมืองมงทุมแทนฟ้าเกิดอีก7วันต่อมาขุนจัดยกทัพไปยังแขวงภูสันตองแล้วก็ให้นางเอื้องคำรักษาเมืองเมงไว้เมื่อขุนจัดมาถึงภูสันตองก็สั่งทหารเข้าโจมตีแต่ก็ไม่สามารถเข้าเมืองได้ขุนจัดก็สั่งให้ล้อมเมืองเอาไว้ทางฝ่ายเจ้าพลลูกชายอีกคนของขุนจาดที่เป็นคนดีไม่ได้ไปกับทัพของขุนจาดด้วยเพราะว่าความเห็นไม่ค่อยตรงกับพ่อและเมื่อไม่มีกิจอันใดที่จะทำเจ้าพลก็ออกล่าสัตว์ฝ่ายนางเอื้องคำเมื่อรักษาเมืองอยู่ได้เดือนเสร็จขุนจาดยังไม่กลับนางเห็นเจ้าพลออกล่าสัตว์บ่อยๆก็ตามไปบ้างเจ้าพลก็ไม่สามารถจะขัดใจแม่เลี้ยงได้ก็จำต้องให้นางไปด้วยข้างฝ่ายเจ้าพลนั้นเป็นคนรูปงามและเมื่อนางเอื้องคำได้ใกล้ชิดกับเจ้าพลมากขึ้นนางก็มีใจรักเจ้าพลและแล้ววันหนึ่งระหว่างที่หยุดพักอยู่ในป่าขณะนั้นบ่าวที่ไปด้วยกระจายกันไปที่อื่นนางเอื้องคำกับเจ้าพลนั่งพิงต้นไม้อยู่โดยลำพังสองคนนางเอื้องคำเห็นเจ้าพลหลับอยู่ก็ทอดตัวลงที่อกเจ้าพลแล้วก็กอดเจ้าพลไว้เจ้าพลรู้สึกตัวเห็นนางกระทำเช่นนั้นก็ลุกขึ้นแล้วก็รีบเตือนว่าสูเป็นมารดาเลี้ยงของข้าไม่ควรกระทำดังนี้แต่นางเอื้องคำบอกว่าข้าอยู่กับขุนจาดมานานแต่จะมีใจรักขุนจาดก็หาไม่ขุนจาดดื่มแต่สุราและพอใจเอาหญิงอื่นมาไว้บำเรอขณะนี้ข้ารักษาเมืองหากสูจะมีน้ำใจต่อข้าเมืองเมงจะเป็นของเราทั้งสองเจ้าพลได้ฟังก็โกรธขุนจาดนั้นถึงจะชั่วแต่ก็เป็นบิดาข้าถึงจะโหดร้ายแต่ก็ชราแล้วสูจะให้ข้าทำกรรมชั่วกับสูนั้นข้าอายใจนักเป็นมารดาเลี้ยงข้าแล้วจะมาเป็นภรรยาข้าไม่อายต่อเทพพยดาบ้างหรือหากสูพูดเรื่องนี้ขึ้นอีกข้าจะแจ้งแก่ขุนจาดนางเอื้องคำได้ฟังก็แค้นใจเรียกบ่าวกลับวังทันทีและนางก็เกรงว่าเจ้าพลอาจจะนำความไม่ดีไปแจ้งแก่ขุนจาดนางก็เขียนหนังสือเป็นความว่านางเอื้องคำถึงขุนจาดที่เขาได้รับมอบให้รักษาเมืองระหว่างสูมาศึกครั้งนี้เจ้าพลบุตรของสูบังอาจคิดมิชอบด้วยว่ามีใจโกรธแค้นที่สูฆ่านางจันสีมารดาบัดนี้เจ้าพลยุยงให้ข้าแข็งเมืองแล้วก็จะเอาข้าเป็นภรรยาบางวันก็มาปลุกปล้ำข้าในห้องข้าจึงมีหนังสือนี้มาให้สูรู้ว่าข้าจะต้องจับเจ้าพลฆ่าซะแล้วนางก็มอบหนังสือให้มาเร็วถือไปยังขุนจาดที่เมืองภูสันตองมาเร็วก็นำหนังสือใส่ย่ามขึ้นม้าไปและในย่ามนั้นใส่เนื้อย่างไว้เป็นเสบียงในการเดินทางด้วย
แล้วนางเอื้องคำก็สั่งให้ทหารซุ่มอยู่ในวังเพื่อจะฆ่าเจ้าพลมาเร็วที่ถือหนังสือของนางเอื้องคำมานั้นพอตกเย็นก็ลงจากหลังม้านั่งกินอาหารที่โคนต้นไม้และด้วยความเหนื่อยอ่อนก็ม้อยหลับไปปรากฏว่าสุนัขป่าตัวหนึ่งแอบเข้ามาคาบย่ามไปซึ่งในย่ามนั้นก็มีทั้งเนื้อย่างที่เหลือและมีจดหมายของนางเอื้องคำหมาเร็วผู้นั้นตื่นขึ้นมามองหาย่ามไม่พบครั้นจะกลับไปบอกนางเอื้องคำก็เกรงโทษก็เลยหลบหนีไปอยู่เมืองอื่นฝ่ายเจ้าพลเมื่อนางเอื้องคำกลับไปแล้วก็กลุ้มใจไม่รู้ว่านางเอื้องคำจะโกรธตนขนาดไหนเจ้าพลก็เข้าป่าล่าสัตว์ต่อไปอีกครั้นตะวันใกล้จะตกดินก็เดินทางกลับเข้าเมืองเห็นสุนัขป่าตัวหนึ่งคาบย่ามผ่านหน้าไปเจ้าพลเอาไม้ขว้างสุนัขตัวนั้นตกใจทิ้งย่ามแล้ววิ่งหนีเจ้าพลเก็บย่ามมาตรวจดูเห็นจดหมายนางเอื้องคำที่มีถึงขุนจาดเจ้าพลเปิดอ่านก็พบข้อความที่นางเอื้องคำมีไปถึงขุนจาดเจ้าพลจึงกล่าวแก่บ่าวที่ตามมาว่าข้าอยู่เมืองเมงต่อไปไม่ได้แล้วเพราะว่านางเอื้องคำจะสังหารข้าแต่ชะตาข้ายังไม่ถึงคาดสุนัขป่าจึงช่วยข้าไว้ต่อไปนี้ข้าจะไม่เข้าป่าล่าสัตว์อีกแล้วเจ้าพลก็ขับม้ามุ่งไปยังเมืองลือเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ตอนหน้าคนไทยทิ้งแผ่นดินตอนที่11ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ